ายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษทั้งที่เพิ่งเปิดกล้องแต่เจมมาและคิมเบอรี่ก็ต้องเข้าฉากห้องนอนในฐานะคู่สามีกุ๊กกิ๊กกันซะแล้วงานนี้ร้อนถึงผู้จัดอย่างแอนทองประสมต้องมาเป็น acting coach สวมบทเจมประกบกับคิมและสวมบทคิมประกบกับเจมแหมอินเนอร์มาเต็มขนาดนี้สงสัยผู้จัดคงอยากลงไปแสดงเองบ้างแล้วสิครับGive it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm worth it.แต่ละฉากนี้ไม่มีธรรมดาแน่ๆค่ะก็คือต้องแบบฟาดฟันกันเนี้ยเดี๋ยวทะเลาะกันและอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งดีกันทั้งง้อกันมีเดี๋ยวทายาให้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเขินๆกันไปเราก็ต้องเข้าใจว่าโดนไฟช็อตนั่นนะครับแล้วก็ห้องมันก็คนเยอะร้อนดีครับ ไฟก็แรงด้วยนะครับแล้วก็คงไม่ใช่ทุกวันนะที่เราจะมาได้มวยปั้มบนเตียงโชคดีมีพี่แอนคอยแบบว่าคอยทำให้ดูด้วยแล้วก็คอยจัดคิวจัดอะไรให้มันสวยงามครับแล้วก็ให้ออกมาเป็นล็อกที่แบบดูดีด้วยครับผมนอกจากการมี acting coach ที่ดีแล้วการสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนนักแสดงทั้งในฉากและนอกฉากก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ความเขินอายลดลงเวลาเข้าฉากหวานๆครับแม้ว่าจะมีเขินมีอายกันบ้างนะครับแต่นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเคมีของคู่พระนางที่ผู้กำกับจะสามารถเลือกเฟ้นมาใส่ในละครและปรุงแต่งให้มันกลมกล่อมขึ้นมาได้ครับพบกันใหม่กับปริศนากล้องถ่ายสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ